เราอุบาสกพระภิกษุสามเณรอุบาสกและอุบาสิกา เราจะถึงวิมุตติธรรมคือจะได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั้นการนั่งภาวนาหรือจะเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีเราก็ต้องนึกมีสติเมื่อมีสตินึกถึงอารมณ์เอาสติมานึกถึงว่าเราได้ตั้งอยู่ในศีล5เราตั้งอยู่ในศีล10เราตั้งอยู่ในศีล8เราตั้งอยู่ในศีลอุโบสถเราตั้งอยู่ในศีลปฏิโมกขสังวรเรามีปฏิโมกขสังวรจตุปริสุทธศีลเมื่อลำเปิงถึงนี้แล้วก็เราจิตใจของเราก็บกวนกระวายจิตใจของเราบ่มีความกวนวายบ่มีความเดือดร้อนอันใดจากนั้นไปก็เราก็ความปราโมทย์ของเราข้อหนึ่งนั้นจะไปให้มันเดือดร้อนวุ่นวายเรานึกถึงศีลของเราตั้งแต่ต้นมาเราก็รักษามาอย่างระเบียบเรียบร้อยบ่มีความกระวนกระวายบ่มีการเดือดร้อนเมื่อบ่มีความกระวนกระวายบ่มีการเดือดร้อนอันใดก็ความปราโมทย์อารมณ์อันหนึ่งที่จะบังเกิดขึ้นมาเรียกว่าปาความประโมทความประโมทหันษาล่าเริงเป็นอันดับสองอันดับสามนั่นก็คือว่าปัสสัทธิเมื่อเราล่าเริงแล้วก็ปัสสัทธิความสงบขึ้นมาเมื่อมีความสงบแล้วมีปัสสัทธิเกิดขึ้นมาแล้วมีความเมื่อความประโมทย์เกิดขึ้นมาแล้วตัวนั้นตัวปีติเกิดขึ้นมาปีติทั้งห้ามันจะขนลุกขนพองก็ได้น้ำตาไหลอะไรตอนนี้อันนี้ตัวปิติเกิดขึ้นมาเมื่อตัวปิติเกิดขึ้นมากำหนดแล้วต่อไปก็ตัวความสงบคือตัวปัสสัทธิตัวปัสสัทธิคือความสงบจิตใจของเรามีความสงบจากปัสสัทธิแล้วก็จะมีใจของเขาจะมีความสุขต่อไปเป็นระยะที่ห้านะที่ห้ามีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วตอนนั้นไปนี่ตัวความสุขนะให้มีความสุขเราจะนั่งสมาธิเดินสมาธิให้มีความสุขก่อนมีความสบายความสุขนี่จะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งอยู่ในอารมณ์เรียกว่าสมาธิมาจากความสุขก่อนทำให้แปลงตีแปลงตางมันสบายความสุขนี่จะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิถ้าบ่มีความสุขแล้วก็ตัวสมาธิจะบังเกิดขึ้น
สมาธินั้นเป็นตัวที่ตัวที่หกเมื่อสมาธิเกิดแล้วตัวเมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วตัวสมาธิจะเกิดขึ้นมาเมื่อตัวสมาธิเกิดขึ้นมาตัวยะถาภูตญาณเพราะว่าตัวยะถาภูตญาณอันเป็นลำดับที่เจ็ดนะภูตญาณไปว่าเห็นตามความเป็นจริงคือญาณยะถาภูตญาณมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่อุทยัพพยานพังคยานพยาญาณอธินาวายะนิพิทายานมุนจิตุกรรมยัตยานปฏิสังขายานสังขารุเปขายานญาณอัญญาถาภูชนะจะเกิดขึ้นตามญาณญาณก็จะขึ้นไปเมื่อญาณถาพุทธญาณเกิดขึ้นแล้วแล้วก็นิพพิทายานเนี่ยความเบื่อหน่ายเป็นญาณที่ตัวลำดับที่8คือนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายนั่นน่ะสําคัญคือว่ามันจะเบื่อในวัฏสงสารทั้งหมดสัพพะสังขาเลสัพพะสังขาราอนะพิจิตสัญญาที่ไหนก็ประเป็นที่น่าอยู่สัพเพสังขาเลสุขึ้นชื่อว่าสังขารมันอันใดมันก็บ่เที่ยงนะขึ้นมาจากขึ้นมาแล้วก็ต้องตัววิราคะตัววิราคะนั่นคือว่ามันจะคลายตัวกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะคลายออกเมื่อคลายแล้วนั่นวิมุตติคือความหลุดพ้นกิเลสทั้งหลายก็จะหมดไปจากจิตของเราเพราะฉะนั้นลำดับขั้นแรกนั้นเราจะต้องมีบ่ฮือมีความดุดดันอะไรข้อหนึ่งข้อสองคือว่าเรามือหันษาปราโมทข้อสามก็คือมีปีติยินดีมีปีติขึ้นมาจากปีติแล้วก็ปัสสัทธิคือความมีใจสงบจากปัสสัทธิแล้วก็ให้มีใจของให้มีความสุขให้มีความสุขจากความสุขแล้วตัวสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อมีตัวสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วก็จะรู้ตามความเป็นจริงของมันจะรู้ว่าตัวอนิจจังตัวทุกขังตัวนั้นแน่ชัดขึ้นมาแล้วก็ทีนี้ต่อไปก็อันเป็นข้อที่8ก็คือว่าตัวความเบื่อหน่ายเป็นผู้ใกล้นิพพานเมื่อมีความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารอันนี้เป็นข้อที่9คือว่าจากเบื่อหน่ายแล้วความคลายความกำหนัดอะไรคลายเมื่อคลายแล้วน่ะมันจะหลุดละเมื่อคลายแล้วนั่นแหละความหลุดที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องลำดับแห่งธรรมคือจะไปให้มีความเดือดร้อนอันใดจิตใจมันมีความมีความเดือดร้อนในเรานึกถึงศีลของเราก็ศีลเนี่ยทำให้เราเย็นมันมีความร้อนจากนั้นก็ปราโมท
พอปราโมทกับปีติยินดีเกิดขึ้นมาปีติยินดีเกิดมาความสงบเกิดขึ้นมาเมื่อมีความสงบแล้วก็ความสุขก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีความสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นมาสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วจะรู้ตามความเป็นจริงยะถาภูชนะพอรู้ตามความเป็นจริงแล้วความเบื่อหน่ายก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมาแล้วความเบื่อแล้วก็คลายละตัวกิเลสจะคลายเมื่อกิเลสคลายแล้วก็นั่นล่ะจะถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักการลำดับแห่งการปฏิบัติธรรมมันต้องมีอยู่กับเราเหมือนกันทุกคนแล้วให้มันเกิดขึ้นโดยลำดับอย่างนี้แล้วก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ตอนนี้ไปเราก็จะต้องเดินเดินหกระยะลองเนาะคือหมู่ถ้าหากว่าคนเฒ่าคนแก่มันปันได้ก็เอาสามระยะยกหนอย่างหนอเขียบหนอถ้าการพอดีนะศูนย์แห่งการเดินก็ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเขียบสี่ถ้าว่ามีกำลังมีสมาธิก็ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอแล้วยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอถ้าเอาไปมาได้ก็เอายกหนอย่างหนอเหยียบหนอสามอย่างก็ได้หรือว่ายกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอก็ได้ศูนย์นี้อันนี้เป็นศูนย์สปายะการเดินเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะได้เดินขยันเดินระยะไหนก็ได้ตามสบายเอาตั้งแต่3ระยะขึ้นไปจะเดินระยะไหนก็ได้ระยะ3ก็ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอระยะ4ก็ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอ4แล้วก็ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอแล้วแต่เอาตามสบายสปายะพอดีขอมันได้สมาธิก็เป็นเอาละ